ครับสวัสดีครับผมยินดีที่ได้กลับมารับใช้ทุกคนอีกครั้งในฐานะของคลิปสอนเล่นสายอาชีพนะครับคงจะคิดถึงกันไม่น้อยผมเองก็คิดถึงเช่นเดียวกันนะครับผมมัวแต่ทำคลิปการ์ดอยู่ช่วงนี้ซึ่งจริงๆมันสมควรจะเอามาใส่ในคลิปนี้นี่แหละครับผมในช่วงของคลิปสอนเล่นสายอาชีพวิสาดแบบบั้นปลายชีวิตนะครับความหมายคือในช่วงท้ายนี่แหละครับ70ถึง99สอนกันแบบละเอียดซึ่งทีนี้มันจะไม่เหมือนกับตอนคลิป1ถึง70แล้วนะครับผมจะไม่บังคับทุกคนต่อไปแล้วคนไม่ใช่เด็กอมมือแล้วนะครับในตอน1ถึง70เนี่ยผมตีค่าไปเลยว่าคนดูเนี่ย 80% เนี่ยต้องเป็นคนเล่นไม่เป็นแน่นอนเราต้องช่วยจับมือจับข้าวเอาข้าวยัดคอเคี้ยวกล้วยแล้วก็คายให้ทานบ้างแต่มาถึงจุดนี้ทุกคนเริ่มมีความรู้กันแล้วนะครับสามารถสั่งข้าวกินกันเองได้แล้วผมจะขอมอบทางเลือกให้ดีกว่าว่าควรทำอะไรในสายไหนเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างสาเหตุเป็นเพราะอะไรเราจึงทำแบบนั้นเพราะมีหลายคนที่เล่นตามไกด์คนอื่นอยู่แต่ไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ด้วยซ้ำแค่ทำตามเขาเฉยในไกด์นี้ผมจะบอกให้กระจ่างแท้ถึงวิถีชีวิตบ้านปลายของวิสาดครับผมจัดจัดจีสปอร์ตเทรดซึ่งก่อนจะเข้าไปถึงรายละเอียดของตัวคลิปนะครับผมต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ท่านหนึ่งก่อนและขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับที่ทำให้สปอนเซอร์ท่านนี้สนใจเรานะครับผมและทำเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คลิปนี้ออกมาได้อย่างสำเร็จลุล่วงนะครับสังเกตดีๆที่ว่าร่างกายผมมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับใช่แล้วครับกางเกงในนั่นเองนะครับปกติผมเป็นคนใส่กางเกงในสีดำตลอดแต่วันนี้ผมใส่กางเกงในสีแดงนะครับยอกยอกแว่นตานะครับผมออฟตาสแว่นตาที่ได้รับการยอมรับว่าเหมาะสำหรับเกมเมอร์ที่สุดนะครับใส่แล้วสบายตาสามารถเล่นเกมได้นานขึ้นมีเลนที่ผลิตออกมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะเป็นเทคโนโลยีที่ถูกเรียกว่า Retina X นะครับเลือกกำจัดเฉพาะคลื่นแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายทำให้ดวงตาสู้แสงได้นานไม่ปวดหัวนะครับและสำหรับคนที่มีค่าสายตาเนี่ยเราสามารถที่จะตัดแว่นนี้เพื่อเป็นแว่นสายตาประกอบกับแว่นเกมได้ด้วยนะครับด้วยดีไซน์กรอบที่ยอดเยี่ยมสามารถบิดงอทุกโยนทับได้เต็มที่นะครับถามว่าใส่ไปทำไมคุณเคยโดนทับที่ฟาร์มหรือเปล่าล่ะครับและมีความสึกที่ไม่รู้จะไปลงที่ไหนดีผมถึงได้บอกว่าแว่นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเกมเมอร์ที่สุดยังไงล่ะครับลิงก์อยู่ใน description นะครับผมสำหรับคนที่สนใจสั่งซื้อใส่โค้ด G-Spot เพื่อรับส่วนลด100บาทนะครับผม ขายของผมชอบขายของนะครับต้องบอกสปอนเซอร์ท่านต่อไปเลยว่าผมขายได้ทุกอย่างนะครับผมขายได้แม้กระทั่งเพื่อนเซ็กชันนั้นแล้วอย่าได้เกรงใจที่ติดต่อมาทาง G-Spot นะครับ แต่นั่นก็เป็นเรื่องของส่วนนั้นนะครับผมในวันนี้เรามีเรื่องสำคัญกว่าอย่างที่บอกไปนั่นคือเรื่องราวของบทสุดท้ายของการเป็นวิสาดนะครับซึ่งเราจะชี้แจ้งกระจ่างไขให้ได้หมดในคลิปนี้ทุกวรรคทุกตอนทุกเส้นทุกวาเชิญรับชมในคลิปได้เลยครับซึ่งผมจะอธิบายเรียงไปเลยนะครับเรียงตามลำดับระหว่างสเตตสกิลรูนไอเทมนะครับซึ่งผมอาจจะอธิบายสับโยกเชื่อมกันนิดนึงเพราะว่า4อย่างนี้เนี่ยมันไม่เหมือนช่วงต้นเกมแล้วมันต้องสัมพันธ์กันนะครับในสิ่งที่เราทำอยู่ไอเทมเท่านี้ทำให้เราต้องอัปเดตเท่านี้ประมาณนี้นะครับเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังตั้งใจดูกันสักนิดนึงแต่ถ้าว่าใครรู้เรื่องแล้วเนี่ยบางทีอาจจะข้ามไปได้นะครับด้วยทำสแตมป์อีกเช่นเคยนะครับผมและก็หลังจากนั้นผมจะพูดถึงการเก็บเลเวลนะครับแล้วก็ช่วงหน้าที่อันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมแล้วนะครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยหรือแม้กระทั่งแต่จริงๆผมก็อาจจะแปลกใจนึงแต่มาในจุดนี้มันก็คงยังมีแหละสำหรับคนที่แบบแค่เก็บเลเวลผมไม่รู้เรื่องทำยังไงในหอทำยังไงชีวิตในช่วงกิลด์วอร์หน้าที่ของเราเหล่าพ่อมดเนี่ยนอกจากไปต่อสู้กับโวลเดอมอร์แล้วยังต้องทำอะไรอีกบ้างนะครับผมเช่นนั้นแล้วก็เชิญรับชมและติดโชติทุยทุยติชมได้เลยนะครับผมเต็มที่กับคลิปวิสาดนี้ครับในเรื่องของสเตตัสนะครับผมอย่างแรกที่ผมต้องพูดก่อนเลยว่าเราสมควรนะครับในฐานะวิสาดเนี่ยจะเป็นนักผจญภัยอันดับ4อย่างมากนะครับผมจะค่อนข้างโฟกัสให้เป็นความสำคัญหลักๆเลยคือพยายามขึ้นไปถึงนักผจญภัยคลาส4ให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยจะดีมากๆเลยนอกจากสเตตัสที่จะได้นะครับผมในเรื่องของไอตัวยามิอาโน้ตบุ๊กอะครับที่จะทำให้เราสามารถที่จะรีสเตตัสกับสกิลเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับเพราะจะทำให้เราเนี่ยสับสเตตัสได้ตามที่เราต้องการคือเปลี่ยนจนกว่าจะพอใจแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่ต้องสับด้านกรรมกลับมาเนี่ยมันก็จะทำกันได้โดยง่ายนะครับซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมเองก็ยังเป็นนักผจญภัยคัสดีอยู่นะครับเพราะว่าผมไม่ตีดับเบิลเกนเกอร์เควสมันให้ไปตีดับเบิลเกนเกอร์แล้วผมไม่ได้ลงหออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ลงดันกิลด้วยฉุนโกรธเกมโกรธเกมจอดำนะครับผมก็เลยไม่ได้เล่นเลยระยะการต่อสู้900นาทีอยู่เนี่ยสตามิน่าผมไม่ได้ใช้เลยไม่ได้เข้ามาเล่นเกมสักพักนึงแล้วแต่จริงๆผมก็ยังแบบเข้ามาดูอยู่ทุกวันนะแต่คือแบบไม่ได้กดอะไรเป็นพิเศษเลยเพราะผม
งุดงิดแต่ก็นั่นแหละครับผมเดี๋ยวมาคุยกันต่อในค่าสเตตัสนะครับที่ผมจะแบ่งเป็น2อย่างคือ Index นะครับกับ Deck In Index ก็คืออัพ In 99นะครับแล้วก็ Deck ตามกับ Deck In คือเรามา Restatus ตอนหลังนั่นเองนะครับเมื่อเรารู้ตัวว่าเราไม่สามารถไล่เวทได้ทันเวลาซึ่งเราจำเป็นนะครับในภายภาคหลังที่จะต้องเก็บเลเวลกับพวกมอนสเตอร์ที่ใช้สกิลหมู่เป็นหลักเนี่ยถ้าไล่ไม่ทันเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงทำให้เราต้อง Restatus กลับมาเป็น Deck99แล้วก็อินตามซึ่งน่าจะทำให้เวทเราเบาขึ้นมาไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่มันเป็นความจำเป็นซึ่งมาถึงช่วงเวลาที่ผมบอกกันแล้วว่าแบบเฮ้ยเราได้ของมาแล้วของที่จะทำให้เราไล่เร็วเนี่ยเราก็ต้องใช้หินเนี่ยรีกลับมาให้เด็กมันต่ำแล้วก็เอาอินขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเพื่อเราจะได้ฆ่ามอนสเตอร์ได้ไวดังใจฝันนั่นเองนะครับแล้วคงสงสัยนะครับแล้วควรจะอัพยังไงดีเราควรจะอัพอินดำหรือเด็กดำหรือมันตกควรจะมีจุดกึ่งกลางหรือเปล่าว่าแบบเราสามารถจะอัพอิน90เด็ก70 80ไล่เรียก็ได้หรือเปล่าได้นะครับผมแน่นอนอยู่แล้วจุดนี้เนี่ยแหละที่ผมต้องโยงไปถึงในส่วนของไอเทมนะครับถ้าสมมติเรามีไอเทมชุดรถไล่ครบเซตเลยบวกไอซิดด้วยเนี่ยพวกออลีนสตันเมจิกไอส์นาวลิสตาร์ฟไอซิดเนี่ย6อย่างนี้จะทำให้เราไล่เวทเร็วขึ้น 75% ซึ่งผมจะอิงกับสกิลเมเทียร์สไตรค์นั่นเองนะครับสกิลยอดนิยมของปี2018นะครับย่างเข้าใกล้ปี2019แล้วนะครับสุขสันต์วันปีใหม่นะล่วงหน้านะครับแล้วก็มันจะลดเวลาการไล่เวท 11.5 วินาทีนะครับ 11.5 วินาทีเนี่ยเราขาดเพียงแค่เด็กนะครับโดยค่าเด็ก3เนี่ยเท่ากับการลดระยะเวลาการไล่ 0.1 นะครับผมด้วยความที่คิดเช่นนี้แล้วเราก็ต้องหาเด็กมาโปะว่าแล้วเราควรจะอัพเด็กเท่าไหร่คำตอบก็คือ105นะครับผม105คือเด็กที่เราต้องการในการที่จะลดระยะเวลาการไล่ 3.5 วินาทีนะครับเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะไล่ไลท์หลอดได้เป็นจุดประสงค์สำคัญเลยว่าทำไมเราถึงต้องใส่เซตลดไล่ไม่ทำให้เราไล่สกิลได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองในขณะที่ถ้าสมมุติว่าเราเสียไอเทมบางชนิดไปอย่างเช่นคุณเลิกใช้ลิสตาร์เพราะโดยภาคหลังเนี่ยเราต้องเอาลิสตาร์ออกนะครับไอคาถาลดไล่เวท 20% เพื่อจะเปลี่ยนเป็นคาถาอย่างไอ้ element fusion เนี่ยหรือว่าคาถาวิสัทดิสตาร์ฟเนี่ยพอลดระยะเวลาการไล่ไปนะครับมันจะเหลือเพียงแค่ 55% หรือว่าถ้าตีเป็นวินาทีก็คือ 8.25 วินาทีสำหรับสกิลเมเนเจอร์สไตล์ทำให้ระยะเวลาที่ขาดหายไปเนี่ยเราต้องเติมด้วยเด็กอีกจำนวนมากนะครับทั้งของการ์ดหรืออะไรอย่างอื่นที่จะเป็นออปชันเสริมอย่างเช่นออฟแมวนะครับลดไลเวทอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมผมถึงอยากให้มีสมุดเยเมียไว้เพื่อเราจะได้ปรับเปลี่ยนค่าสเตตัสเนี่ยตรงตามคำต้องการตลอดเวลาแล้วมันจะช่วยในการที่แบบบาลานซ์การเก็บเลเวลได้ดีนะครับเราจะได้แบบไม่ต้องมีเด็กเยอะบางทีเราแบบลดไล่แบบ 100% แล้วอ่ะคือไล่ไล่หลอดแล้วอ่ะเราจะเอาเด็กมาอีกทำไมเราก็ลดเด็กมาเพิ่มอินเพื่อเอาดาเมจนะครับผมหรือแม้กระทั่งในจุดที่เป็นภายภาคหลังแล้วถ้าเมื่อกิลวอร์มาเนี่ยเราก็ต้องสับอยู่2สเตตัสสมมุติว่าเวล99แล้วมันเป็นอิน99เด็ก99มันไม่ต้องสับไปไหนมาไหนแล้วแต่เมื่อถึงเวลาวอร์หรือเวลา MVP ซึ่งเราต้องสับในจุดนี้มาใช้เนี่ยก็คือเราสับเป็น with index นั่นเองก็คืออัปเดตประมาณ70อิน99แล้วลง with อีก50พอถึงเวลากลับเปลี่ยนมาเก็บเวลเราก็เอาเป็นอิน99เด็ก99สับไปสับมาอยู่อย่างงี้นะครับผมนั่นคือค่าสเตตัสที่พึงประสงค์นั่นเองในส่วนของสกิลนะครับผมทีนี้ผมจะไม่พูดเหมือนกับตอน1ถึง70แล้วนะครับที่จะให้ทุกคนอัพตามมาแบบนี้อย่างนี้แบบนี้แบบนี้อย่างนี้ถูกต้องแต่ว่าผมจะพูดถึงสกิลหลักๆที่เราจะใช้และในจุดที่เราสามารถสแปร์สกิลมาใช้ตรงไหนได้บ้างดีกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถอัพทุกสกิลได้อยู่แล้วนะครับสกิลวิสาดเนี่ยมันเยอะเวลาเราจบเมเชียนนะครับสภาพมันเป็นประมาณนี้ใช่ไหมพอมาถึงวิสาดปุ๊บสตอมการ์ดเนี่ยจะอยู่ที่3ที่เหลือเนี่ยจะเป็นสภาพนี้และพอเรามาเป็นถึงไฮวิสาดเนี่ยสกิลแต้มพอยต์มันจะเหลือนะครับผมหลังจากที่เราอัพเซฟตี้เมจิกพาวเวอร์รีเอาวอลแคนออกนะครับมันเป็น20แต้มที่เราต้องอัพแน่นอนและในอีก20แต้มของไฮวิสาดเนี่ยมันเหลือถ้าสมมติเล่นเป็นสายเมเทียร์เราก็จะเล่นสโตนเคิร์ดกับแมชพอนนะครับโดยที่อัพสโตนเคิร์ดมา5แล้วก็เอาแมชพอนขึ้นให้เป็น5เหมือนกันนะครับสกิลนี้เนี่ยสโตนเคิร์ดมันจะทำให้ศัตรูเป็นหินถึงจะใช้บูเจมสโตน1เมตรแต่ว่าค่าสถานะถูกบัฟขึ้นมาในภาค PC เนี่ยไม่มีนะครับสูญเสีย HP เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้มันมีแล้วมันเป็นสกิลหมู่ที่ยอดเยี่ยมมากด้วยทำให้เราสามารถใช้สกิลไฟได้รุนแรงยิ่งขึ้นจะมีหน่วยสแปมสกิลนี้โดยเฉพาะเลยนะครับในกิลวอร์และในเวลาเราลงหอเนี่ยสกิลนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลยอดเยี่ยมที่จะเคลียร์หรือว่าหยุดลูกน้องมอนไม่ให้มันเพี้ยนพลาดนานเกินไปเพราะสกิลนี้เนี่ยผมว่าอยู่นานนะครับ
แล้วก็ดีกว่า Storm Guard แต่ว่ามันเปลืองบูเจมไงแล้วก็ Mash Pawn ด้วยนะครับที่จะทำให้ศัตรูเดินช้านี่ก็เป็นหนึ่งสกิลที่ต้องสแปมในหอคอยนะครับให้มอนมันเดินช้ามันมาถึงตัวไม่ทันลดดาเมจให้กับตัวแทงแล้วก็ลดโอกาสที่ลูกน้องบอสจะวิ่งมาถึงตัวเรารวมถึงในกิลวอนนะครับสกิล Mash Pawn เนี่ยหรือว่า Quack Mine ในความเข้าใจของสาย PC เก่าเนี่ยมันจะลบล้างบัฟเอจิของตัว Please ด้วยนะครับผมซึ่งจะเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากสำหรับคนที่ต้องวิ่งไวๆมันจะเกิดอาการหนืดนะครับผมในส่วนของ Forsova เนี่ยภาค PC ถือเป็นสกิลไม้ตายสกิลหนึ่งเลยก็ได้ของวิสาแต่ว่าภาคนี้เนี่ยผมว่าห่วยแตกมากนะครับในจุดการเก็บเลเวลที่เราไม่ต้องใช้ Stone Curse หรือ Mash Pawn เนี่ยถ้าเรามีสมุดเยเมียเนี่ยแล้วเราลีได้เนี่ยผมก็จะแนะนำให้อัพ Alight นะครับผมในการเก็บ Meteor เนี่ยสกิลนี้จะช่วยบูสต์ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่เป็นอีกนิดนึงที่มีค่าเพราะเราไม่จำเป็นต้องใช้ Stone Curse กับ Mash Pawn ในการเก็บเลเวลอยู่แล้วสกิลนี้อัพไปไม่เสียหายแล้วครับพอถึงเวลาที่จะเปลี่ยนเราก็ค่อยเปลี่ยนมาใช้ Stone Curse กับ Mash Pawn ในจุดที่พอยเหลือนะครับผมเนี่ยแอบอัพ Storm Guard ไป2ด้วยนะครับเพราะว่าผมชอบ Storm Guard มากกว่า Stone Curse ตรงที่ว่ามันไม่เปลืองบูเจมเท่านั้นเองนะครับคือสำหรับคนที่เล่นหอบ่อยๆเนี่ยแล้วไม่ชอบการเก็บใช้บูเจมเนี่ยหยิบ Storm Guard อัพ10มาใช้ก็ได้ถึงเวลาก็เปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่สำหรับสายหลอดกับสาย Storm Guard เนี่ยต้องบอกเลยว่ายังไงก็ต้องโอนมาทางจุดนี้อยู่แล้วนะครับหลอดเราอัพเต็มไปตั้งแต่ตอนวิสาทพอไปถึงไฮวิสาทเนี่ยเราโยกมาอัพ Storm Guard ให้เต็มนะครับแล้วถ้าเหลือพอยต์เราอยากจับจูปิเตอร์เพื่อมาสกัดดาวรุ่งเนี่ยหรือว่าใช้ใน PVP เนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพอพูดถึงจูปิเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้เลยที่จะต้องไม่ย้อนกลับไปดูสกิลอย่าง Frost Diver นะครับผม Frost Diver ซึ่งเป็นสกิลโคตรอมตะนิรันดร์การของ Magician นะครับของสายนี้อยู่แล้วที่จะทำให้เราสามารถแช่แข็งคู่ต่อสู้ได้เนี่ยเป็นตัวเดี่ยวๆนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไลท์ลอร์ดอยู่แล้วนะครับคือต่อให้ไม่ใช้เซตไลท์ลอร์ดเนี่ยมันก็แทบจะไลท์ลอร์ดอยู่แล้วกดสกิลไปเนี่ยเมื่ออัพไปถึงเวอร์10โอกาสติดจะสูงมากแล้วใช้สกิลนี้ต่อกับจูปิเตอร์เรียกว่าสกิลค่าเดี่ยวๆของ PVP ในกิลด์วอร์ก็สามารถเลือกใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมในจุดนี้เนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะสำหรับสายเมเทียร์ก็อย่างที่บอกว่าจะประมาณนี้สำหรับสายฟอร์สการ์ดก็อัพประมาณนี้แต่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับถ้าเราเป็นนักผจญภัยคลาสซีแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็คือยึดเหนี่ยวในสายของตัวเองไว้ก็จะปลอดภัยจนกว่าเราจะเป็นนักผจญภัยคลาสซีนะครับผมในจุดของรูนนะครับผมรูนของวิสาเนี่ยจริงๆอยู่มีอยู่2สายในแพทนี้แต่ว่าผมจะเพิ่มเติมอีกแพทนึงแล้วก็ให้ความรู้อีกนิดหน่อยด้วยนะครับผมสำหรับในตัวรูนสายแรกนั่นคือรูนหาฝนดาวตกเมเทอร์สไตรค์นั่นเองที่เป็นที่นิยมด้วยดาเมจที่รุนแรงนะครับผมสายการเล่นที่ชัดเจนรวมถึงการทำให้เก็บเลเวลและล่าบอสได้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับสำหรับสายนี้ Storm Guard Lord of Vermilion นะครับจะเป็นสายที่ป๊อปปูล่าอย่างมากในช่วงกิลด์วอร์เพราะเป็นสกิลที่จะสร้างความเสียหายในเชิงสถานะให้กับผู้เล่นที่บุกเข้ามาในกิลด์ของเรานะครับดาเมจอาจจะไม่รุนแรงมากแต่ยังไงก็ต้องมีคนที่ถูกบังคับไปเล่นสายนี้อย่างแน่นอนนะครับสายสุดท้ายนะครับผมสายวิญญาณกระชากใจนาพามวอลเคนนะครับซึ่งในตอนนี้มันความสามารถมันยังไม่สุดแต่มันสนุกแน่นอนผมเชื่อว่าสายนี้เล่นแล้วสนุกสัสๆเลยแต่ว่าในการสู้กับผู้เล่นผมต้องบอกแล้วมันห่วยแตกมากแต่การเก็บเลเวลกับมอนนั่นก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมในส่วนของสายเมเทอร์สไตรค์นะครับจุดประสงค์ง่ายๆของเราก็แน่นอนอยู่แล้วคือการพุ่งขึ้นไปนะครับขวาอย่างที่เคยบอกไปในคลิปสอนเล่นอันแรกนะครับเพื่อมาเมเทอร์สไตรค์นะครับผมเลือกเอาเลเวล4สายเห็นง่ายๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันกินมานาน้อยนะครับเป็นที่ถกเถียงกันหลายต่อหลายครั้งมากๆเลยนะครับเมเทอร์สไตรค์เนี่ยอัพ7ไว้ในยอดส่วนไฟพิล่าน่ะนะอัพไว้แค่นิดเดียวก็พอให้มันมีไม่ใช่หรอกนะบอกเลยว่าไฟพิล่าเนี่ยเยี่ยมกว่าเยอะเลยกินมานาก็น้อยแล้วก็ยังมีดาเมจเสริมที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยณจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีใครผิดนะครับเพราะเมเทอร์สไตรค์เวลาอัพเยอะแล้วเรามีไอ้สตาร์คาถาออกครับเวลสูงๆเนี่ยมันแรงจนไม่ต้องพึ่งไฟพิล่าด้วยซ้ำอ่ะคือแค่อุกบาทตกมันก็ตายแล้วอ่ะยิ่งตกเยอะเนี่ยทำให้เรายิ่งใช้น้อยนะครับอุกบาทตกลงมาถี่ทั่วเนี่ยไฟพิล่าเนี่ยเป็นเรื่องไม่จำเป็นเลยแต่สำหรับคนที่เป็นคนติดดินอย่างเราไม่มีอินฟิวชั่นเลยบวก8หรือของที่มาช่วยให้อุกกาบาตตกแล้วมันตายทันทีเนี่ยมันต้องมีไฟพิล่านะครับคือผมเนี่ยเน้นอัพไฟพิล่าเต็มซะเลยด้วยซ้ำเพราะว่าการที่เราจะอัพไฟเมเทียร์เป็น7เนี่ยมันจะกินมานาสูงถึง90ต่อการใช้1ครั้งและถ้าเรามีเมจิกอายนะครับบ่งลดไล่ที่ทำให้มานาเนี่ยมันบวกไปอีก 20% เนี่ยมันใช้เยอะมากนะครับผมเนี่ยนะครับเมเทียร์สไตล์ของผมเวล4มันใช้มานา60บวก12บวก12เป็นเพนัลตี้จากการใส่ไอ้หมวกเมจิกอายนั่นแหละครับแต่ถ้าเป็นเวล7เนี่ยมันใช้มานา90ตัวข้างหลังเนี่ยมันก็จะคูณไปอีกคือแ
ใช้มะนาวแค่นี้ผมก็ต้องเติมอาหารจะแย่อยู่แล้วครับอาหารนี่ผมต้องเติมวันต่อวันเลยเวลาที่จะต้องไปเก็บเลเวลเนี่ยซึ่งถ้าสมมติว่าเราสามารถถอดบวกเมจิกไอหรือเราสามารถทำอะไรได้สักอย่างเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือการที่ให้เมทิลสไตล์ของเราเนี่ยโจมตีทีเดียวตายนะครับแต่เมทิลสไตล์ของผมไม่ได้โจมตีทีเดียวตายไงทำให้มันต้องใช้ซ้ำแล้วมันก็เฟืองมะนาวหนักเข้าไปใหญ่เลยนั่นเองเป็นจุดตัดสินง่ายๆว่าเราควรจะอัพเมทิลก่อนหรือว่าไฟพิล่าก่อนนะครับในส่วนของรูนเมทิลนะครับถ้าใครอัพเต็มไปแล้วเนี่ยแน่นอนก็ต้องอัพไฟพิล่าให้เต็มต่อสำหรับคนที่อัพไฟพิล่าก่อนนะครับผมอยากให้ลองฉุกคิดดูสักนิดหนึ่งว่ามันจำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องอัพเมทิลให้เต็มนะครับถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยคือส่วนตัวผมมองว่าเมทิลอัพเต็มมันไม่จำเป็นขนาดนั้นแค่เลเวล5มันก็กินขาดแล้วแต่ใครอยากอัพเต็มเอาดาเมจให้มันสุดมันก็ได้ส่วนตัวผมมองว่าอัพเลเวล5แล้วมาไล่เก็บรูนไฟแอตแทกเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์กว่าไฟแอตแทกรูนไฟโบแคสไทม์นะครับแต่ที่สำคัญจริงๆนะครับการอัพเมจิกแท็กอันนี้ทั้งสายทุกสายเลยดีกว่าพยายามไล่เก็บเนี่ยในเมจิกแท็กเนี่ยทุกอันเลยไล่เก็บให้มันครบนะครับผมมันจะช่วยบูสต์ดาเมจของตัวเราได้อย่างสูงส่งเลยทีเดียวนะครับอย่าให้พลาดแม้แต่เซี่ยวซึ่งในส่วนของคนที่อัพทั้งเมทิลและไฟพิล่าเต็มแล้วนะครับผมขอตบมือให้มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากคุณคงจะทุ่มเททั้งเวลาทั้งการเงินกับการที่จะทำมันคุณอาจจะไม่อยากเอาไฟแอตแทกหรืออาจจะอัพไปหมดแล้วเพราะไฟแอตแทกเนี่ยมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับซึ่งอัพไปหมดแล้วนั่นผมยิ่งต้องยกนิ้วให้เข้าไปใหญ่เลยในจุดนี้อยากจะอัพไฟโบคาสทามฟิกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะจะทำให้เราไล่ไฟโบได้เกือบจะให้หลอดเพราะว่ามันมีคาสทามฟิกอยู่นะครับผมซึ่งต่อให้เราลดเวลาการไล่เท่าไหร่เนี่ยเราจะไม่สามารถลด CTF ได้นะครับยกเว้นแต่เราจะใส่ชุด CTF อย่างไอออลินโกออลินเน็กเน็ตนะครับที่ลดคาสไทม์ฟิก 20% หรือการอัพรูนจำพวกนั้นนั่นเองนะครับอย่างรูนเนี่ยไฟโบคาสไทม์เนี่ยหายไปเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยอันนี้เป็นคาสไทม์วาเลเบิลนะครับมันจะมีตัว CTF อยู่ซึ่งจะทำให้เราเนี่ยไล่ไลท์หลอดได้กับสกิลที่ไม่สามารถไลท์หลอดได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมในจุดนั้นถ้าอัพจนหมดแล้วนะครับจุดที่ผมอยากจะให้อัพนั่นคือตัวไม่ใช่นี้element concentration นะครับทำให้ไฟโบโคโบแลนดิ้งโบความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งมันแรงมากนะครับจุดรูนนี้จะมีให้อัพอยู่2ตัวมั้งทำให้เราสามารถใช้โคโบกับไฟโบเนี่ยหลักๆเลยในการที่จะฆ่าบอสได้นะครับบางบอสที่ไม่ต้องการสกิลอย่าง Stormcast หรือ Meteor เนี่ยสามารถใช้สกิลเหล่านี้ได้นะครับในส่วนของรูน Stormcast นะครับผมขออนุญาตรีเซ็ตเข้าให้ป้าหมดลงโจ้งนะครับ Stormcast มันจะเป็นรูนที่เรียกได้ว่าเป็นรูนใช่แบบนี้ฮะรูนมุ่งมั่นนะครับผมหลอดออฟเวอร์มิเลียนสตอมการ์ดมันก็ค่อนข้างจะไม่เชิงกระจายกันแต่ก็ใช้ได้อยู่ฮะมันจะค่อนข้างจะหลีกเลี่ยงเนี่ยเส้นทางของการเดินทางมันจะทำให้เราปวดหัวนิดนึงรูนที่เราหมายเน้นปองก็คือรูนของสตอมการ์ดกับหลอดออฟเวอร์มิเลียนนะครับณจุดนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะถูกฟิกมานะครับจริงๆมันเราสามารถที่จะเลือกอัพได้2อันเลยมันก็จะเนี่ยพวกรูนออฟเวอร์มิเลียนเนี่ยมันก็จะดีนะครับแต่สำหรับคนที่รูนไม่พอเนี่ยนะฮะก็จะมักจะถูกบังคับให้ไปเล่นสายเดียวเพราะเราจะสแปมสกิลเดียวคนที่เล่นในกิลวอร์เนี่ยสแปมหลอดออฟเวอร์มิเลียนเนี่ยก็จะสแปมหลอดออฟเวอร์มิเลียนอยู่อย่างนั้นนั่นแหละครับทำให้เราอัพแค่รูนหลอดออฟเวอร์มิเลียนอย่างเดียวก็พอรูนหลอดออฟเวอร์มิเลียนมันจะอยู่แถบๆนี้นะครับเนี่ยหลอดออฟเวอร์มิเลียนหลอดออฟเวอร์มิเลียนเนี่ยมันจะอยู่แถบๆตรงมุมนี้นะครับในขณะที่ซอมการ์ดเนี่ยต้องวิ่งเล่นลงมาข้างล่างนะฮะได้เราสามารถที่จะหยิบลองรูได้เลยลองคลิกดูได้เลยว่าตรงไหนมันจะเวิร์คคือถ้าเราจิ้มสตอมการ์ดตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะไม่พาเราเฉียงขวามานี่ครับมันจะพาเราออกซ้ายลงมาตรงนี้นะฮะทำให้เราแบบมาถึงรูนจุดแค่เป็นซอมการ์ดอย่างเดียวแต่สำหรับหลอดออฟเวอร์มิเลียนมันก็จะเลือกหลอดออฟเวอร์มิเลียนอย่างเดียวนะครับแต่ครับคนรูนเหลือเนี่ยก็สามารถอัพ2อย่างได้นะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยเราอัพรูนนี้มาเพื่อที่จะมาเล่นกิลวอร์แล้วคนจะเลือกใช้แค่สกิลเดียวเลยทำให้แบบไม่ค่อยนั่นนะเท่าไหร่ฮะแต่ถ้าสมมติจะรีไปรีมาเนี่ยผมบอกว่าเหนื่อยนิดนึงนะ เพราะว่าค่ารีเนี่ยมันไม่ได้ถูกนะครับตะกี้ที่ผมรีไปก็เห็นอยู่ว่าแสนหนึ่งถ้าสมมติว่ารวยพอก็สุดท้ายแล้วแต่ครับไม่งั้นก็ยึดติดไปหรือจริงๆถ้าสมมติว่าไม่ได้อยากจะเล่นอะไรแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องก็ได้นะครับเราก็เล่นรูนเมทิเออร์ไปปกติเพื่อใช้เก็บเวลอะไรปกติแล้วก็ใช้สตอมการ์ดแบบมีติดดีเลย์ไปนั่นแหละมันคือคนมันมีคนช่วยกันสแปมแน่นอนวิสาทผมเชื่อว่าไม่ได้มีคนสแปมสตอมการ์ดแค่คนเดียวหลอดออฟเวอร์มิเลียนก็ไม่ใช่แค่คนเดียวช่วยกันสแปมเรื่องของดีเลย์ก็เรียกว่าจะลดบั่นทอนมาได้นะครับผมแต่ก็นั่นแหละดีมานด์ความต้องการของคนไม่เหมือนกันนะครับณจุดที่เราอัพรูนสตอมการ์ดกับหลอดออฟเวอร์มิเลียนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะขอให้เป็นเรื่องเดิมนะครับคืออยากจะอัพวอเตอร์แอทแทคหน่อยได้มั้ยได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ดาเมจหลักอ่ะดิผมก็แนะนำให้อัพอินฟิวชั่นนี่แหละครับเอลิเมนทัลคอนเซนเทรชั่นอีกเช่นเคยน
นะครับผมถ้าสมมุติว่าไม่ถูกใจในการเอา water damage 1% หรือว่าตัวละไอ้ wind damage 1% เนี่ยก็สุดท้ายแล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านด้วยแต่อย่าลืมอัพรูน magic attack นะครับพวกที่เหลือโดดๆอย่างเงี้ยอย่าให้พลาดมาถึงสายสุดท้ายนะครับแล้วก็สายที่ฮาแล้วก็สนุกที่สุดเลยนะครับผมชอบสายนี้เป็นส่วนตัวมากแต่บอกเลยว่าไม่มีใครเล่นนะครับคือแบบคนที่อยากจะเล่นคือคนที่อยากจะมันมันอยู่ตรงขวาล่างนะครับเส้นศูนย์สูตรของโลกนี่เลยสำหรับรูนซอสไฮเอนเนอร์จีนะครับซึ่งจะทำให้นาปาโบแค่เนี่ยสามารถคริได้ด้วยความสามารถของรูนคริมันจะมีรูนคริที่มันจะผ่านอยู่เป็นระยะนะครับผมรูนคริแบบแน่สเปลคริกระจายอยู่ทั่วกระดานรูนไปหมดนะครับแล้วเมื่อรับสเปลคริมามากพอเนี่ยเราจะตีติดคริบ่อยมากถ้าสมมติเราได้ลองตีมันทำให้กำเนิดคือรูนคริมันเยอะมากอะในแพทเนี่ยทำให้เกิดสายวิสัทเอจิขึ้นมานะครับผมตกใจมากตอนเห็นเนี่ยวิสัทเอาคาถาตีกระจายมาอัพเอจิแล้วก็ตีจะติดสเปลคริมันก็ดูสนุกดีแบบบอกไม่ถูกนะซึ่งทำให้คนเกิดการเล่นสายนาปาโวเคนแบบคริขึ้นมานะครับแน่นอยู่เปลี่ยนจากพ่อมดกลายเป็นแอสซัสซินเฉยเลยนะครับผมได้เห็นสายนี้มากับตาของตัวเองโดยในช่วงเซิร์ฟของซาคายเกาหลีเนี่ยผมได้ลองเดินเข้าไปนะครับวิ่งเข้าไปในช่องห้องกิลเนี่ยแล้วก็เจอวิสัทคนนึงมีกาสโมกี้นะครับผมเขาโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินพร้อมกับเสกนาปาโวเคนใส่ผมวาดาคาดาบผมไม่คิดว่ามันจะแรงแต่แม่งแรงอย่างบอกไม่ถูกเลยนะครับผมแล้วเพราะว่ามันสเปลคริด้วยนะครับอย่างเท่ฟิลมันประมาณแบบถ้าสมมติว่าเราวิ่งเข้าไปในโซนหินกิลอ่ะแล้วมีวิสัทคนนึงยืนหันหลังให้กับเราพอตอนที่เราจะเข้าไปหินกิลโดนสกิลยี่นี่เสกเข้าไปมันต้องมีสะดุ้งกันอยู่บ้างแหละปัจจัยคือความสามารถของสกิลนาปาโมเคนเนี่ยมันเป็นสกิลธาตุผีนะครับผมสกิลธาตุโกสซึ่งถ้าสมมติว่าเราใส่เกราะธาตุอยู่เนี่ยเราจะโดน 100% คือโดนปกติแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใส่เกราะธาตุอยู่เราจะโดนแค่ 25% ครับผมเพราะมันสายที่โง่มากคือตอนนั้นผมก็งงว่าทำไมมันแรงขนาดนั้นวะแต่ผมก็ลืมไปว่าผมใส่เกราะธาตุอยู่นะครับผมเกราะธาตุไอ้น้ำเพื่อที่จะวิ่งฝ่าสตอมคัทไปได้มันเลยโดนแรงเป็นพิเศษเลยนะครับผมไม่ใช่นั้นก็คือมันก็เป็นสกิลคุกกี้กระโหลกกะลาเอาไปกดใส่บอสได้นะเอาไปยิงบอสเล่นเอาไปลองแบบใช้อะไรดูได้ผมว่ามันสนุกใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ตังเหนืออยากจะลองหาสายอะไรเล่นแก้เบื่อดูนะครับในเวลาที่เซิร์ฟอยู่ในวิกฤตขนาดนี้เนี่ยการที่เรามีความสุขกับเกมได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับณจุดนี้ผมก็ยังยืนยันในเซตการเล่นของวิสัทที่จะมีอยู่หลักๆเนี่ยเซตนี้แหละนะครับผมเซตออลินนะครับผมก็คือออลินเซิร์ฟเวอร์กับออลินโกเพื่อลดระยะเวลาการไล่แล้วก็บูสต์ดาเมจให้กับตัวเราด้วยถ้าคุมลดไล่นี่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้อยู่แล้วนะครับผมสตันเคฟสตันชูณจุดนี้เนี่ยสตันชูมันสามารถเปลี่ยนเป็นไอเทมคอมโบกับโรบแคสได้นะครับอย่างพวกดูลาฮานแล้วก็คริสตัลปัมถ้าเรามีเงินเหลือแล้วเราอยากจะเล่นสายวิสัทที่สตาร์ฟซึ่งจะเป็นสายคงที่ถ้าเล่นสายนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนของกันแล้วก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็เมจิกไอนะครับที่จะทำให้เราลดระยะเวลาการไล่เวทซึ่งบวกเนี้ยจริงๆแล้วสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าสมมติว่าเราเล่นสายสตอมการ์ดเบอร์มิเลียนที่พอมันลดไล่มาถึงจุดหนึ่งอ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องลดไปมากกว่านี้แล้วอ่ะมันมีคลาส3ฟิกอยู่อ่ะเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นหมวกที่บวกเมจิกแอทแทคมากกว่านี้ได้นะครับผมตาเนี่ยจริงๆต้องใส่เป็นตานกฮูกนะครับผมตานกฮูกที่จะทำให้บวกเมจิกแอทแทคเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ตานกฮูกอันนี้นะครับสำหรับคนไม่รู้ใส่ที่มันเรียกกันนกฮูกเนี่ยเพราะมันดับจากนกฮูกเท่านั้นแหละครับผมหลายคนชอบสงสัยนะแล้วก็หูเอลฟ์นะครับบวกเมจิกแอทแทคเหมือนกันแต่ตรงนี้มันบวกทุกครั้งที่ตีบวกมันทำให้ตอนบวกตอนหลังเนี่ยมันรุนแรงมากนะครับสำหรับคนที่อยากจะเน้นวอลเป็นหลักเนี่ยหลายคนอาจจะอยากได้ฮอกกี้มาสสำหรับคนที่อัพวิดเยอะด้วยนะครับเป็นวิสัทสายพวกฟอร์จูที่อยากจะยืนอยู่นานๆเนี่ยฮะวิสัทสายนักฆ่าแหละว่าง่ายๆนะครับสำหรับบางคนที่อยากจะได้ลดไล่ซะหน่อยอาจจะอยากได้ดากอนสเกลสไตร์นะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่า10มันก็คือลดไล่อยู่แค่ประมาณ 0.3 วิเท่านั้นเองแต่มีบางคนก็อยากจะได้ 0.3 วินั้นก็สุดท้ายแล้วแต่นะครับในส่วนของปากนะครับเพิ่งไปซื้อมาสดๆร้อนๆเลยกลัวไม่เห็นภาพนะครับ เราถ้าเราไม่มีปากโกรธเนี่ยเพื่อลดไล่เนี่ยเราก็จะหยิบอันนี้นะครับมาใช้เป็นส่วนหลักนะครับผมในธนูคาบอารีน่านะฮะลง PVP แล้วได้มานะครับผมซึ่ง2ส่วนเนี่ยผมไม่ขอพูดถึงนะครับอ้าวชิบหายใครเสกหัวคุณโบลิ่งวะเนี่ยใน2ส่วนเนี่ยผมไม่ขอพูดถึงเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นในส่วนของกาชาจะมากกว่าใครมีทุนทรัพย์ก็เชิญใครไม่มีก็นั่นแหละครับอยู่เพียงเท่านี้พอเพียงสบายใจของเราอยู่แล้วก็ดีแค่ไหนมาละทีนี้เราลองมาวิเคราะห์เรื่องของเครื่องสวมใส่กันบ้างนะครับว่ามันมีความจำเป็นแค่ไหนกับชุดเหล่านี้ที่เป็นชุดพื้นฐานนะครับจุดที่ผมไม่ชอบที่สุดคือ Magic Eye เพราะมันใช้ SP เพิ่มขึ้น 20% ซึ่งณจุดนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันเปลี่ยนไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเมื่อใส่ร่วมกับปาตอนนี้ผมมาลดไล่ 65% ถ้าผมเอา Magic Eye ถอดออกปุ๊บการไล่เวทของผมมันจะสะดุดทันทีนะครับนี่นะครับผมปุ๊บมันจะเป็นการไล่เวท
ติดอยู่ประมาณ1วินาทีนิดๆครับผมคือตอนนี้ไลเวย์อยู่ที่ 13.70 การที่ผมเอาวันนี้ออกเนี่ยแล้ว1มาแทนอาจจะได้เมจิกเพิ่มเติมสิ่งที่ทำได้คือการหักอินออกมาลงเด็กแทนอันนี้อาจจะสามารถทำได้นะครับผมแต่ว่าหาหมึงความคุ้มค่าจริงๆมันไม่ใช่ครับเพราะว่าพอยต์ของการเล่นเมทีเออร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรมีเมจิกไอแล้วควรมีตัวสนาวมาบวกอีก 10% และเอาตัวลิสตาฟนี่ออกนะครับเพราะว่าลิสตาฟเนี่ยเมจิกแอทแทคมันต่ำมากความสามารถของมันหลักๆคือการลดไล่เวทซึ่งถ้าสมมติว่าเราสามารถมีอันที่มาช่วยลดไล่เวทแทนเนี่ยทดแทนตัวนี้ได้เนี่ยเราเปลี่ยนคาถาให้กลายเป็นเอลิเมนต์อินฟิวชั่นเนี่ยมันแรงกว่ามากเลยทีเดียวนะครับผมมาถึงเวลานี้มันถึงเวลาที่จะต้องพูดถึงคาถาทั้ง3อันแล้วซึ่งคาถาทั้ง3อันนี้แหละเป็นสาเหตุหลักว่าทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนตัวเซตอื่นๆเปลี่ยนคาถาคือเหมือนเปลี่ยนใจครับเปลี่ยนแทบทุกอย่างในตัวเลยก็ว่าได้ถามกันอย่างแรกเลยนะครับว่ามีคาถาที่มันบาลานซ์ไหมแบบคาถาที่ผมไม่ต้องเปลี่ยนแล้วอ่ะพี่ผมขี้เกียจเปลี่ยนคาถาวิสาดิสตาร์ฟครับแต่ต้องบวก10นะแล้วต้องมีดุลหานด้วยสาเหตุง่ายๆคือตอนเรามีวิสาเรามีไอซ์ดุลหานมันจะเป็นเซตบวกมาจิกแอทแทคที่ทำให้เราตีแรงสาดเลยแหละแต่แล้วเราก็ต้องบวก10ของวิสาดิสตาร์ฟเพื่อที่จะเอาคลาสไทม์วอเรียเบิลลบ 10% มาแทนค่าลิสตาร์ฟที่บวก20เนี่ยแหละหักลบไปแล้วก็ปากโกรธมาใส่แทนจะได้บวก20เท่ากันคือตอนนี้ตัวของผมมันบวกอยู่ที่65ถ้าเสียตัวลิสตาร์ฟไปมาจุดที่45เราเลยต้องเอาตัวเซตดูลาฮานมาให้กลายเป็น55แล้วก็ปากโกรธมาเป็น65เพื่อให้เท่ากับสถานะที่ผมมีอยู่ตอนนี้โดยที่ไม่ใส่ลิสตาร์ฟนั่นเองนะครับผมแต่จริงๆแล้วคาถาแต่ละตัวของมันมีดีมากแต่ลิสตาร์ฟเนี่ยเป็นอันที่เรียกว่าสามารถที่จะเปลี่ยนได้มากที่สุดแล้วถ้าเรามีตัวของปากโกรธคือตัวแองกี้สนาวตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนลิสตาร์ฟได้มากที่สุดถ้าไม่อย่างนั้นยังไงตัวนี้ก็ถือว่าต้องใช้ครับเพราะสกิลเมเทอร์ในการเก็บเวลเนี่ยยังไงควรจะไลท์หลอดถ้าไม่ไลท์หลอดมีกรณีเดียวคือกรณีของตัวที่เราใช้คาถาออกนะครับเป็นตัวที่เราต้องพูดถึงเป็นตัวต่อไปคาถาออกนะครับจะใช้ต่อเมื่อสำหรับผมนะบวก8เพราะมันแรงมากแต่ถ้าไม่บวก8เนี่ยของมันไม่ถึงนะครับคือมันไม่ควรใช้ถ้าสมมติว่าคาถาออกไม่บวก8เนี่ยผมว่าใช้วิสัดดีดูลหานยังดีกว่าแต่ถ้าคาถาออกบวก8เนี่ยเราตัดตัวค่าลดไล่ไปหน่อยนึงก็คือเปลี่ยนจาก 65% เนี่ยกลายเป็น 55% ถ้าเรามีตัวปากโกรธเนี่ยคือยังไงมันก็แทบจะไม่ไลท์มันไม่แทบจะไม่มีทางไลท์หลอดแน่ๆแต่คือมันแรงพอที่จะวันช็อตเลยนะครับคือทีเดียวตายมันไม่ต้องมาพึ่งกันคือไล่ลงมาปุ๊บตายปั๊บคือสาเหตุง่ายๆของการที่เราต้องการการไล่ไลท์หลอดเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไล่ไม่ไลท์หลอดนะครับผมเราตีมอนชุดแรกไปชุดแรกเนี่ยไม่เป็นปัญหาหรอกแต่เวลาเราไล่เนี่ยฟึบไปดอกแรกถ้าเราไม่ไลท์หลอดเนี่ยมอนโดนดาเมจไปปุ๊บมันจะวิ่งเข้ามาตีเราและถ้ามันเข้ามาตีเราแล้วมันตีสำเร็จนะครับมันมีสิทธิ์ที่จะหยุดระยะเวลาการไล่เวทของเราหรือมันตายคือมันจะตายแล้วมันเกิดใหม่พอมันเกิดใหม่ปุ๊บมันจะมาตีเราทันทีเลยด้วยความไวแสงในจังหวะนั้นอะถ้าสกิลเซต2ของเราอะคือสกิลเซตต่อไปที่จะใช้อะมันไม่เร็วพอคือติดหลอดไล่เนี่ยนะครับเราอาจจะโดนลุมตีตายได้นะครับเพราะไม่คลินิกของแนกล็อกเวลาเปิดบอทเนี่ยเวลาโดนลุมตีบางครั้งเนี่ยเราจะไม่ไล่เวทด้วยสาเหตุอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือมันไม่ไล่ด้วยซ้ำคือโดนตีแล้วมันกระตุกแล้วมันก็ยืนให้ตีฟรีๆทำให้เราสามารถที่จะตายได้เลยก็ว่าได้นะครับถ้าไม่ระวังตัวดีๆทำให้เราเนี่ยต้องมีคาถาไลท์หลอดเอาไว้นะครับสำหรับคนที่ลองปล่อยบอทด้วยคาถาออกแล้วมันตายแต่ถ้าคาถาออกมันบวก8เนี่ยมันจะแรงพอที่สกิลทีเดียวตายนะครับผมและคือมอนมันเกิดมาใหม่มันก็ตายใหม่นั่นแหละครับเพราะระหว่างที่มันเกิดใหม่อุกกาบาตยังตกอยู่เลยอ่ะมันเกิดมามันก็ตายอีกกว่ามันจะเกิดมารอบที่3เนี่ยคือมันจะไม่ตีเราหรือว่าเราไล่เวทรอเซตต่อไปแล้วทำให้เราเนี่ยปลอดภัยนะครับผมซึ่งพอเราใส่คาถาออกนะครับผมเราก็ไม่ต้องใช้ดุลหานก็ได้เพราะว่าดุลหานมันไม่ได้มีเซตอะไรที่จะช่วยถ้าเราใส่คาถาออกปกติเขาจะใส่เฟลมลิงกันนะครับหรือว่าแหวนไฟทำให้อัตแทกธาตุไฟเนี่ยบวก 10% และเมจิกอัตแทกของตัวมันที่บวกอินด้วยเนี่ยแรงมากนะครับมันทำให้เมทีของเราเนี่ยขึ้นไปถีบถึงหลัก100,000ต่อ1ลูกได้เลยอันนี้ผมเคยเห็นมาแล้วเวลาเก็บเลเวลนะครับการันตีการฆ่าด้วยทีเดียวแล้วก็ทำให้เราฟาร์มได้ไวมากๆเลยสำหรับคนที่ทุนถึงทุนง่ายๆก็คือถ้าทุนไม่ถึงดิสตาร์ฟถ้าครึ่งเงินกลางอยากได้คาถาอันเดียวก็วิสัทดีก็ได้ซึ่งวิสัทดีเนี่ยต้องบอกเลยว่าความสามารถของมันเนี่ยคือทะลุเมจิกดีเฟนซ์ด้วยแต่ว่าตอนที่เราเก็บเลเวลเนี่ยเราเก็บลูกกับสติงหรือว่าเฟรัสหรือว่าตัวอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเมจิกดีเฟนซ์มันไม่สูงคาถาเนี่ยปกติเราเอาไว้ล่าบอสนะครับยิ่งถ้าเราบวก10เนี่ยการล่าบอสของเราจะเป็นไปด้วยความสนุกสนานมากเลยทีเดียว
เดียวนะครับผมในส่วนของคาถาออกเราจะเอาไว้เก็บเลเวลนะครับสำหรับคนมีกระตังก็นั่นแหละครับก็จะเป็นหลักๆของคาถา3อันซึ่งณจุดนี้ผมต้องบอกเลยว่าส่วนที่ต้องเสริมคือออฟแมวนะครับผมออฟแมวเดี๋ยวออฟไว้หลายอันอยู่เหมือนกันนี่นะครับออฟแมวออฟแมวที่ดีและเราควรจะออฟแมวอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับผมอย่าลืมชวนเพื่อนไปกดบอร์ดด้วยกันชวนไปทำเควสด้วยกันหรือว่าไปช่วยเขาขึ้นหอเพื่อให้เราจะได้บัตรแมวมาแลกเหรียญแมวเอาเหรียญแมวไปอัพออฟแมวซึ่งออฟแมวที่ผมแนะนำให้กดเนี่ยอัพให้กดเป็นกลางนะครับอย่ากดเป็นสูงยกเว้นแต่เราต้องการเป็นจิกกระแทกเยอะเรากดสูงเนี่ยมันใช้เหรียญเยอะนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยโอกาสติดออฟ4เนี่ยมันยากมากนะครับอันนี้ตัวผมทั้งตัวเนี่ยเป็นออฟ3หมดเลยมันสมควรจะมีออฟ4พ่วงมาข้างล่างออฟที่มันขึ้นเรียกว่าเมจิกกระแทกเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อบวกดาตีบวกถึง6ลดระยะเวลาการไล่ 5-10% เมื่อบวกถึง6อันนี้แหละครับที่เราตามหาทำให้เราต้องกดออฟกลางนะครับเพราะว่าออฟกลางเนี่ยมันได้เหมือนกันมันได้พ่วง4เหมือนกันแล้วทำให้เรากดได้ถี่กว่าเพื่อที่จะตามหาออฟแมวได้อย่างยาวนานนะครับสำหรับคนที่อยากได้ลดไล่ก็ตามหาออฟไล่ไปนะครับสำหรับคนที่อยากได้แบบระยะเวลาการไล่มันถึงแล้วอยากจะบูสต์ดาเมจให้มันแรงก็ตามหาออฟเมจิกแท็กนะครับผมเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็คือเราก็เอาเมจิกแท็กนะครับไอ้ส่วนที่ไม่ใช่ออฟหลักเนี่ยเราก็เอาเป็นพวกแม็กเอสพีเปอร์เซ็นต์กับเมจิกแท็กเป็นตัวเลขนั่นแหละครับที่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เท่านี้ก็จะเรียกว่าสมบูรณ์แบบรุนแรงรวดเร็วว่องไวทันใจบริการทุกระดับนะครับผมประทับกายในส่วนของการ์ดผมไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะว่าแล้วมันมาลุมมาตุ้มอะไรกันที่ตู้เนี่ยอ๋อเจมันแจกไอตัวนี่หว่าลืมไป คือผมตอนแรกผมกำลังทำการ์ดใส่ในคลิปนี้แหละแต่ว่าด้วยความที่แบบคนรอการ์ดกันเยอะผมก็เลยทำคลิปการ์ดแยกออกมาเลยไม่ขอพูดถึงการ์ดในคลิปนี้ขออนุญาตพาไปดูเรื่องของการเก็บเลเวลดีกว่าช่วงหลังเลเวล70นะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวที่เราจะเก็บเลเวลเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นตัวของ High Orc กับ Orc Warrior นะครับนั่นก็คือในโซนของป่า Orc นั่นเองถ้าเราเล่นสายเมเทียร์เราก็อาจจะอยากโฟกัสตัว Orc Warrior ซึ่งผมแนะนำมากกว่าครับเพราะ High Orc เนี่ยได้ EXP 570ส่วน Orc Warrior เนี่ยได้580ได้สูงกว่าแต่ตัว High Orc มันได้จ็อบเยอะกว่านิดนึงนะครับผมปัจจัยคือ High Orc เนี่ยมันดรอป Orc Beat ซึ่งไอ้ก้อนกลมๆนั่นแหละครับที่ตอนนี้ราคาค่อนข้างตกผมน่าจะมีอยู่ในตัวอยู่นะตัวนี้ครับ Orc Beat ไอ้ Gas Beat 365แต่ขณะที่ตัว Orc Warrior เนี่ยดรอป Oli เล็กนะครับแล้วก็ดรอป Scale Bone ด้วยนะครับ Scale Bone 1,700 แต่คือมันดรอปไม่ได้ถี่ขนาดนั้นเท่านั้นเองแต่ผมชอบที่มันดรอปโอริเท่านั้นแหละนะครับผมปัจจัยคือเราต้องพยายามทำให้เป็นวันฮิตคิวให้ได้นะครับบวกออฟแมวทำยังไงก็ได้ให้เราไล่สกิลทีเดียวตายนี่อย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะครับผมมันไม่ตายสาเหตุง่ายๆที่ตอนนี้มันไม่ตายคือผมไม่มีเมจิกแท็กอยู่ถ้าสมมติว่าตอนนี้มีเมจิกพาวเวอร์อยู่เนี่ยสาสกิลไปทีเดียวก็น่าจะดับสบายตัวนี้ทำให้เราเก็บเลือดได้อย่างสบายจิตสบายใจมากยาวไปถึง80เลยก็ได้แต่สำหรับคนที่ใจร้อนและทุนทรัพย์ถึงเลเวล77เราไปดูที่เลเวลอมตะนิรันดร์การกัน Glass Helm Cover ท่อน้ำ Glass Helm นั่นเองนะครับมอนเตอร์ที่เราเก็บคือเจ้า Sting มอนเตอร์ธาตุดินซึ่งให้ EXP ค่อนข้างดีมากนะครับของดรอปอาจจะไม่ได้ดีมากอะไรการ์ดอาจจะไม่ได้ราคาแพงแต่เราจะฟาร์มมันในปริมาตรที่เรียกได้ว่าสุดยอดเลยทีเดียวสิ่งที่เราต้องทำง่ายนิดเดียวครับหาจุดที่ไม่ได้มีแค่สติงอาจจะแถมซึ่งตัวแครมเนี่ยไม่ค่อยเป็นตัวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงจะดรอปไคฟาก็เถอะแต่ว่าแล้วการ์ดราคาแพงด้วยแต่ว่ามันมอนเตอร์ธาตุพิษนะครับถ้าสกิลไม่แรงพอเนี่ยมันจะไม่ตายง่ายๆนะฮะเราจะยืนอยู่ที่มุมอย่ายืนอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับปกติเราจะยืนอยู่ที่มุมที่แบบเป็นมุมเฉียงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับทำให้เวลาเรากดสกิลมันจะได้มาออแล้วโดนสกิลพร้อมกันไม่งั้นถ้าเรายืนอยู่ตรงกลางแล้วกดสกิลเนี่ยมันจะแบบเมทิเออร์ซ้ายแล้วก็หันมาเมทิเออร์ขวาเราควรจะยืนในจุดที่แบบเมทิเออร์ไป2ทีมันมารวมกันให้เราเมทิเออร์ตรงกลางทีเดียวนะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นกด Stay Alert ไปกดโจมตีมอนเตอร์ทั้งหมดสาดไปป้าบเบามากครับ เพราะผมไม่ได้รับรูนเมจิกแอทแทคไม่มีเมจิกเอมิฟายไม่ได้ทานข้าวด้วยครับทำให้ดูเฉยรถไล่อัดเข้าไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยืนกันยาวๆตั้งแต่เลเวล77ถ้ามันทุนถึงเนี่ยเด็กถึงแล้วไล่ไล่หลอดหรือว่าเกือบไล่หลอดแล้วเนี่ยมายืนตรงนี้ได้ยาวปัจจัยคือต้องมีรูนเมทิเออร์กับไฟพิล่านะครับถ้าไม่มีรูนไฟพิล่าคือเมทิเออร์เราต้องแรงพอที่จะยิงมันตายในทีเดียวได้เท่านั้นเองนะครับในจุดนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคนไม่มีตังผมจะแนะนำให้เอาริงออฟไฟมาใช้นะครับคือไม่สามารถฆ่ามันได้ในทีเดียวเนี่ยเมจิกแท็กเราบูทไม่ถึงเนี่ยเราต้องมีริงออฟไฟนะครับด้วยสายที่ผมบอกไปนั่นแหละคือถ้ามอน
ันเตอร์มันมาถึงตัวเราแล้วเราฆ่าไม่ได้ทีเดียวเนี่ยมันจะตีให้เรากระตุกแล้วเราจะไม่ไล่เวทนะครับคือเราจะไล่เวทไม่ออกและคือแวบมาต่อให้เรามีแมวฮิวกับแมวดำอ่ะเผลอก็ตายได้นะครับผมในขณะที่ถ้าเราเวทเราแรงพอเนี่ยเราจะไม่ต้องใช้ลิงไฟไปยืนอยู่อันตรงจุดนี้ผมอนุญาตให้ไปยืนอยู่ตรงกลางได้เลยครับโชว์เก๋าตีได้เลยสาสกิลไปถ้าสมมติว่าทีเดียวหรือ2ทีตายเนี่ยลงมาคือมอนมันตีเราไม่ทันครับเราฆ่ามันได้ก่อนที่มันตีทันแล้วเราจะเก็บเวลได้ไวโคตรพ่อโคตรแม่นะครับเรียกว่าต้องเรียกคุณแม่ที่ทำงานอยู่เนี่ยมาดูเลยว่าทำไมมันถึงได้เก็บเลเวลไวได้ขนาดนี้นะครับแต่กว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยคือนอกจากคาถาออกระบก8เนี่ยเราต้องมีออฟแมวที่เรียกว่าแรงพอที่จะทำได้หรือว่าของสวมใส่อย่างเฟรมลิงเนี่ยคาถาไฟไอแหวนไฟที่บอกไปเนี่ยให้มันบูสต์ดาเมจได้ถึงขั้นก่อนนั่นเองนะครับใครที่ไม่ถึงเนี่ยก็อย่าพยายามไปดิ้นรนนะครับระวังเดี๋ยวจะเสียหายมันมีหลายคนที่ดิ้นรนตีบวกเพื่อที่จะให้ได้เป็นอย่างนั้นนะและเสียหายไปหลายแสนมากก็ใช้ชีวิตด้วยคำไม่ประมาทนะครับถึงจะบอกว่าจุดนี้สามารถเก็บเลเวลได้จนถึงเลเวล99นะครับแต่ก็มีอีกที่หนึ่งนะถ้าสมมุติว่าเบื่อแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ควรจะอยู่นานนะครับตอนเลเวล77เนี่ยสำหรับคนที่บัดเจ็ตมันไม่ถึงแล้วมันอยากจะเปลี่ยนที่เวลแล้วอะเวลมันเริ่มห่างกับออกแล้วอะสามารถเลือกไปฟาร์มตรงเฟรัสได้นะครับอยู่ข้างนอกนี่เองการ์ดเฮมาสเกิร์ตนะครับผมไปฟาร์มตัวมังกรเขียว2ตัวเนี้ยไปติดกับตัวเฟรัสเนี่ยมันได้ของค่อนข้างดีนะครับแฮนด์ออฟกอดราคาอยู่ที่ประมาณ900ป่ะ600ป่ะ600700เนี่ยแล้วก็มีแร่ดินที่จะดรอปต่อเนื่องนะครับและการ์ดตัวการ์ดของเฟรัสกับตัวการ์ดของเบติสเนี่ยราคาก็ค่อนข้างจะโอเคด้วยแต่ต้องยิงให้ตายภายใน2ทีนะครับผมตายในทีเดียวได้เนี่ยจะยอดเยี่ยมมากเลยแต่ปกติก็จะยิงตายกันประมาณ2ทีนี่แหละแล้วพอเมื่อพร้อมมีรูนไฟพิล่าเมื่อไหร่เนี่ยค่อยมาเก็บที่นี่ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าที่นี่ก็ยาวๆไม่มีที่เปลี่ยนแล้วครับคือหลายๆคนแบบเบื่อสติงมากไม่รู้จะทำอะไรดีมันดีสุดแล้วจริงๆอ่ะคือผมก็หาที่ที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับใครมีที่ดีกว่ารบกวนช่วยแชร์ในคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะปักหมุดเอาไว้ให้เลยลืมไปอีกอย่างนะครับผมลืมไปอย่างสำหรับคนที่ไม่อยากจะฟาร์มไอเฟรัสเพราะว่ามันช้าเนี่ยสามารถมาเลือกฟาร์มจระเข้ได้นะครับแต่จระเข้มันจะไม่ค่อยมีที่ว่างเท่าไหร่เพราะว่ามีคนยืนอยู่เยอะมากเลยเราสามารถใช้สกิลหลอดและเวอร์มิเลียนมาฟาร์มจระเข้ได้นะครับซึ่งจระเข้เนี่ยมันง่ายมากที่จะวันฮิตคิวถ้าสมมติว่าเวทเราแรงพอเนี่ยเราสามารถที่จะวันฮิตมันได้อย่างง่ายเลยแหละหาจุดที่มันว่างสัตว์ไม่มีที่ชิดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับเอาให้เขาดูเอาให้ดูประมาณนี้อย่างนี้เลยครับผมสำหรับคนที่แบบไม่อยากฟาร์มเฟรัสอยากฟาร์มตัวที่ EXP เยอะแต่ของดรอปไม่ค่อยดีคือคำว่าของดรอปไม่ค่อยดีเนี่ยจริงๆแล้วมันดรอปรังรวงพึ่งนะมันดรอปแร่น้ำราคา 3K แล้วก็ดรอปตัวอาร์เมอร์ชาร์ดนะครับที่ราคาที่ 1K กว่าๆแต่โอกาสดรอปแม่งต่ำกว่า 0.5% ทุกอันเลยอ่ะคือถ้าคนดวงไม่ดีอ่ะฟาร์มทั้งวันเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะครับผมงุดหงิดสัสๆเลยอะอย่าเวลางุดหงิดอย่าลืมหาแว่นออฟตัสมาใส่นะครับเอาไว้เฟี้ยงใส่พื้นได้มาถึงจุดนี้แล้วนะครับมาพูดถึงในส่วนของเอ็กซ์ตร้าของเรื่องการที่หน้าที่ของวิสาดกันบ้างดีกว่าว่าควรจะทำอะไรบ้างนะครับในอย่างหนึ่งนะฮะวิสาดนี่นะครับผมหลักๆเราจะเล่นเป็นดาเมจดีลเลอร์นะครับจะมีอยู่บางครั้งบางคราที่เราจะต้องทำหน้าที่เป็นซัพพอร์ตนะครับโดยที่เราแบบไม่สามารถทำอะไรกับผู้ต่อสู้ได้มากนักต้องใช้สกิลอย่างสโตนเคิร์ดเซฟตี้วอลแล้วก็พวกตอมกัตนะครับในการที่จะช่วยเหลือผู้ร่วมทีมแต่หลักๆเราทำตัวเป็นดาเมจดีลเลอร์แล้วก็เซฟตี้วอลในกรณีที่พาร์ทมันห่วยแตกนะครับเราก็ต้องเซฟตี้ช่วยเพื่อนนะครับในจุดของหอเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่ามันจะมีจุดที่ว่าโซนตั้งรับอยู่นะครับตอนนี้เวลแรกอาจจะมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าพอถึงตอนเลเวลหลังๆนะครับผมตรงจุดที่แบบมินิบอสมันเริ่มโหดมากๆเนี่ยต้องบอกว่าวิสาต้องเป็นคนที่รู้จุดที่สุดนะครับในการที่จะยืนเพราะว่ามันจะมีหลายครั้งที่ตัวแทงค์มันพุ่งเข้าไปแล้วเรามีตัวดาเมจตีใกล้อย่างแอสซัสซินปกติไม่ค่อยได้เข้าหอหรอกแอสซัสซินผมสงสารนะครับคิวผมได้รับแอสซัสซินมาเยอะมากเพราะว่าผมสงสารที่ไม่มีใครได้แอสซัสซินเลยชีวิตมันน่าเศร้าจริงๆนะครับแต่จริงๆแอสซัสซินเป็นชีวิตที่ดีนะหรือว่าพวกนักขนูที่จะยืนยิงอยู่เฉยๆแล้วเขาไม่รู้โพซิชั่นของตัวเองนะครับถ้าเราเป็นวิสาที่รู้งานเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากโดยการที่เราจะกางเซฟตี้แยกกันนะครับอย่างแรกเลยคือกางเซฟตี้แยกกันเป็นจุดๆจุดนึงเอาไว้สำหรับให้พระจุดนึงไว้สำหรับให้อาร์เชอร์และจุดนึงไว้สำหรับให้ตัวเราเองการทำอย่างนี้นะครับจะทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะรู้ว่าต้องแยกเดินกันออกมันมีหลายครั้งมากที่ทุกหลายคนประมาทยืนออกกันแบบเหมือนกับปล่อยกดออโต้แล้วก็ปล่อยไปแล้วถ้าทุกคนไม่มีใครทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จะตายกันหมดนะครับเพราะว่าบอสบางตัวมีสกิลหมู่ที่สามารถจะดักจับทุกคน
สตันหมู่หรือว่าลิงออฟไฟของไอตัวมูแทนดากอนซึ่งถ้าเรายืนอัดกันอยู่เนี่ยมันอาจจะโดนไฟอัดก๊อปปี้จนแบบเนยอบอะเหลวนะครับละลายเราเลยต้องระวังให้ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับโพซิชันในการยืนเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับในส่วนที่ไม่ใช่ส่วนของชั้นบอสมาถึงจุดชั้นบอสนะครับหลายๆคนก็จะรู้กันดีในเรื่องของการยืนมุมนะครับในตอนแรกเนี่ยเราจะไม่ต้องอาศัยการยืนมุมเท่าไหร่หลังจากชั้น50ขึ้นไปหรือ60เนี่ยเราจะต้องทำการยืนมุมนะครับผมสาเหตุง่ายๆเลยก็คือการยืนมุมเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการตายห่าทั้งวงได้โดยการให้คนไปตายคนเดียวแล้วก็ให้พระชุบจากมุมบนซึ่งบอสหลายๆตัวเนี่ยเราต้องระวังอย่างมากนะครับมุมที่ปกติเรามักจะยืนกันก็คือมุมที่39ถัดออกมาจากคบเพิงเนี่ยคบเพิงอยู่ข้างบนนี่ใช่ไหม39คือ1 2 3เนี่ยเราจะอยู่ประมาณตรงนี้หรือเราอาจจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับโพซิชันของการลากว่าคนลากเนี่ยเขาลากไปอยู่ตรงสุดนั่นหรือเขาลากมาอยู่ตรงใกล้ๆกับคบเพิงนี่นะเราต้องหาโพซิชันที่การยืนแล้วแบบเราโดนมากที่สุดปกติแล้วก็ใช้เมทิเออร์ในการฆ่าบอสส่วนมากยกเว้นบอสธาตุน้ำนะครับผมหรือว่าบอสธาตุไฟเราถึงจะเปลี่ยนสกิลมาเป็นสกิลอื่นนะครับเมื่อถึงสถานการณ์นั้นเราถึงจะต้องทำง่ายเดียวครับยืนอยู่ตรงมุมกด stay alert ตัดเอาต่อสู้แบบชั้นเอาตัวชั้นเราถัดไปออกเพราะบางครั้งมันทำให้เราต้องวิ่งหนีกดโจมตีมอนเตอร์ที่เป็นมอนเตอร์บอสนะครับอย่าลืมซื้อสกิลบอสมาด้วยปิดสัตว์เลี้ยงง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ตีอย่างสบายใจสบายใจข้อควรระวังนะครับสำหรับคนที่ลากเข้ามาใกล้ๆนะครับผมอย่างมอนบอสมอนเตอร์บอสอย่างเช่นออกลอดดับเบิลเกงเกอร์บัฟโฟเมตเนี่ยสามารถสกิลลงมาข้างล่างได้นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่ายืนติดตรงคบเพลิงเนี่ยแล้วออกคิโร่มันแม็กนัมเบรกเนี่ยตรงเนี้ยโดนนะครับคือกระแทกหน้าหงายเลยนะซึ่งปกติวิสัชเนี่ยจะไม่ใช่ตัวที่ต้องวุ่นวายหรอกคือตายก็ช่างแม่งพระเนี่ยแหละครับคือตัวที่ต้องระวังคือพระต้องยืนออกมาหน่อยนึงไงเพื่อที่จะชุบตัวเราได้เพราะตัวเราต้องทำดาเมจให้ได้มากที่สุดสำหรับพระที่ไม่ได้เรื่องนะครับไม่ได้เรื่องได้ราวไม่เซฟตี้วอลให้กับเพื่อนเราก็ต้อง provide safetyหรือตกลงกันแล้วเรียบร้อยว่าพระจะเป็นคนเสียบูเจมกับการชุบชีวิตคือไม่ได้เตรียมบูเจมมากับการเซฟตี้เนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้เสียสละเซฟตี้นะครับเพราะว่าพระเนี่ยไม่มีบูเจมพอสำหรับการทำสองอย่างตรงจุดนี้ก็คือตกลงกันให้เรียบร้อยนะครับก็คือตีอยู่เนี่ยกดเซฟตี้พอเซฟตี้เสร็จเราก็กะเวลาเอาหรือจะเซฟตี้อัดซ้ำก็ได้นะครับเพราะเราสามารถเซฟตี้ได้3ครั้งเนี่ยอัดก๊อปปี้เข้าไปที่อันเดียวนั่นแหละมันจะได้ปลอดภัยแล้วก็บอกให้มันยืนอยู่ดีๆเซฟตี้ของเราเนี่ยเป็นตัวกำหนดจุดยืนนะครับเรากดไปตรงไหนไอ้ตัวแท้งมันก็จะนึกว่ามันต้องยืนตรงนั้นอยากให้มันเข้าใกล้ก็เซฟตี้ใกล้ๆอยากให้ไกลๆก็ไปเซฟตี้ไกลๆแล้วแต่วิถีของแต่ละคนอย่าลืมกดสตอมการ์ดหรือว่าสโตนเคิร์ดเป็นระยะด้วยนะครับหลังจากที่กดสกิลไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเมทิเออร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เมื่อถึงจุดนึงที่เรารู้เลือดเหลือ 70% บอสจะเรียกลูกน้องเนี่ยสตอมการ์ดดักเอาไว้ก่อนแล้วก็สตอมการ์ดเรื่อยๆนะครับส่วนสโตนเคิร์ดเนี่ยอาจจะทิ้งระยะห่างได้หน่อยเพราะมันอยู่นานกว่าเท่านั้นก็เป็นอันหมดเรื่องแล้วนะครับผมสำหรับการอยู่หอในส่วนของ MVP เนี่ยจะใกล้เคียงกันมากนะครับเราจะเซฟตี้ยืนห่างๆกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นั่นแหละรักษาระยะอย่าลืมว่าวิสัชเป็นตัวดาเมจดีลเลอร์ที่สามารถเปลี่ยนธาตุได้ตามใจสารพัดนึกนะครับเราต้องเรียนรู้ให้ดีว่าบอสแต่ละตัวเนี่ยแพ้อะไรและเราต้องใช้ให้ถูกทางนะครับเพื่อที่เราจะได้สร้างความเสียหายคู่ต่อสู้เป็นจำนวนมากและทำให้ทีมของเราเนี่ยได้ MVP ในส่วนของกิลวอร์นะครับผมเราจะแบ่งเป็น3หลักๆเลยหน้าที่ของวิสัชหน้าที่แรกคือเมทิเออร์นะครับจะทำหน้าที่เป็นตัวสตันแล้วก็ทำดาเมจหลักคนที่รับหน้าที่นี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่ดาเมจหนักที่สุดในกิลนะครับเพราะว่าเมทิเออร์เป็นสกิลที่เรียกว่ารุนแรงมากๆเลยทีเดียวดักฆ่าเป็นตัวกรองเลยอะเมทิเออร์นี่เหมือนเป็นตัวกรองฝุ่นนะครับคนที่เดินในกิลแล้วความสามารถไม่เพียงพอเนี่ยเจอเข้าไปนี่ยังไงก็หน้าแหกนะครับกับเซตที่2คือเซตของ Storm Guard นะครับแล้วก็หลอดระเบิดมิเลียมซึ่งเซตนี้จะมีหลายคนมากกว่าเมทิเออร์เพราะว่าสกิลมันดีเลย์เยอะนะครับสกิลดีเลย์เยอะแล้วก็การไล่เวทเนี่ยไม่สามารถไล่หลอดได้ขนาดนั้นนะครับผมคือมันต่อให้เรามีเด็กเยอะแค่ไหนมันจะมีคาสามฟิกอยู่ทำให้เราเนี่ยมีติดระยะเวลานิดนึงทำให้มีหลายคนเลยแหละที่ต้องเด้งไปเล่นStorm Guardกับหลอดเพื่อที่จะกดแช่แข็งแล้วก็มีหลอดระเบิดมิเลียมทำดาเมจหรือจะมีโซนแช่แข็งอย่างเดียวให้ตัวแทงค์หรือว่าตัวนักฆ่าพวกมองพวกแอดเนี่ยเข้าไปทำดาเมจได้อย่างเต็มที่นะครับมันจะมีสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นวอร์มันจะมีโซนคอขวดแบบเหมือนกับเดินตอนแรกเป็นห้องถงกว้างตีกันมั่วๆเลยตีกันอลูมิเนียมแล้วมันจะมีโซนคอขวดที่แบบเดินมาแล้วมันจะเป็นทางแคบๆที่พวกเนี้ยวิสัชเนี่ยจะคอยดักสกิลเหล่านี้อยู่นะครับผมแล้วก็สายที่3คือสายนักฆ่านะครับผมสำหรับคนที่หลุดออกมาจากคอขวดได้เนี่ยมันจะมีวิสัชที่ใส่การ์ดสโมกี้หรือวิสัชที่ยืนอยู่เดียวๆนี่แหละฟอร์จูนั่นก็อาจจะเป็นหน้าที่ของคนที่เรียกว่าหัวกะทิแล้วเป็นครีมกะทิของกิลแล้วนะครับที่จะรับหน้าที่เพราะว่าถ้าสมมติว่าฆ่าไม่ได้เนี่ยมันอาจจะเป็นประการด่านหลังๆเลยก็ได้นะครับส่วนใหญ่จะยืนอยู่ที่หินกิลมากกว่านะครับเป็นหัวกิลหรือเป็นรองหัวกิลที่จะทำหน้าที่เนี้ยถ้าเป็นส่วนใหญ่คือฆ่าคนที่หลุดออกมาจริงๆเพราะมันจะมีคนที่แบบหลุดออกมาแล้วแบบเปลี่ยนเป็นเซตการโจมตีเลยเพราะเหมือนกับพอหลุดออกมาจากโซนเวทแล้วอ่ะก็จะรู้
ู้แล้วมันไม่น่าจะมีนักเวทเหลืออยู่แล้วแหละเปลี่ยนเป็นใส่ชุดเกาะเต็มที่เพื่อโจมตีกับคนที่กันหินกิลอยู่หลักๆก็จะเป็นพวกฮันสายแทรปหรือว่าพวกฮันคริฮันเบิร์นอะไรพวกเนี้ยแล้วมันจะมีถ้าสมมติว่ามีวิสาอยู่สักคน2คนที่สามารถทำหน้าที่เป็นนักฆ่าได้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่แบบเซอร์ไพรส์ก็เรียกได้ว่าสุดแท้แล้วแต่ความมอบหมายแล้วก็หน้าที่ของแต่ละท่านที่หัวกิลหรือคุณเป็นหัวกิลเองเนี่ยแหละที่จะมอบหน้าที่กับตัวเองนะครับผมมาถึงในโค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่านี่เป็นความรู้ทั้งหมดของผมแล้วจริงๆในส่วนไหนที่ผมไม่ได้บอกคือส่วนที่ผมนึกไม่ออกนะครับว่ามันคืออะไรที่ผมไม่ได้บอกนะครับสงสัยก็แค่ถามเพิ่มเติมเข้ามาเท่านั้นเองนะครับสำหรับคนที่ถามมาแล้วผมตอบช้าต้องขออภัยนะครับทั้งใน IB Facebook แล้วก็คอมเมนต์ YouTube ด้วยนะครับสำหรับคนที่ทักมาขอเข้ากิลด์เนี่ยรบกวนช่วยบอกด้วยนะครับใน Facebook หรือในไหนก็ได้ตอนที่บอกขอเข้ากิลด์ด้วยได้มั้ยครับช่วยบอกด้วยว่าตัวชื่ออะไรจะได้รู้ว่าอ๋อมาจากคนนี้นี่เองผมจะได้รับได้ถูกคนนะครับผมมาถึงจุดนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นคลิปที่ยาวนานมากๆสำหรับใครที่ปวดตาเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับเพราะว่าหน้าจอคอมเนี่ยมันมีแสงสีฟ้าที่จะปลดปล่อยรังสี400ถึง415อะไรสักอย่างนะครับซึ่งผมเนี่ยมีแว่นออปตัสนะครับมันช่วยกรองแสงผมเลยไม่ปวดตาแต่มันเป็นแว่นที่ดีจริงนะผมใส่ดูเหมือนอาจารย์ปะผมคือผมชอบผมอยากได้แว่นนี้มานานแล้วต้องขอบคุณทุกๆคนจริงนะครับที่เป็นแรงใจแล้วก็ซัพพอร์ตให้เราช่องเราได้มีสปอนเซอร์เป็นครั้งแรกเนี่ยต้องบอกเลยผมอยากได้แว่นนี้มานานแล้วจริงคืออยากใส่แว่นเล่นเกมเพราะว่ามันผมมีปัญหาแบบตอนช่องเล่นเกมนานมันปวดตาจริงๆนะครับแล้วแว่นมันช่วยได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าแว่นเนี้ยมันดีแล้วมันช่วยได้จริงๆนะครับแต่หลักๆเลยที่ผมชอบแบบไม่ได้ชอบคุณสมบัติมันหรอกผมชอบที่ใส่ดูเหมือนอาจารย์เหมือนปะทำไมมาสายชอบนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขดีนะฮะขอให้เล่นเกมแล็กล็อกอย่าได้ทุกข์ร้อนอย่าได้คือผมเห็นใน YouTube เนี่ยเอ้ยผมเห็นใน Facebook เนี่ยทุกคนเกี่ยวกาดมากกับOfficial Page ซึ่งผมเข้าใจนะครับแต่อย่าลืมว่าสังคมเกมคือสังคมของการให้อภัยนะครับอะไรที่ให้อภัยไม่ได้เราก็ปล่อยวางก็เลิกเล่นกันไปก็ได้มันยังมีเกมที่จะออกมาใหม่อีกหลายเกมนะครับผมอย่าได้เครียดมากเกินไปเลยมีความสุขกับมันจะดีกว่านะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับสำหรับคนที่อยากรู้อะไรเป็นพิเศษมีอะไรที่จะแชร์แบบมีทริคอะไรที่แบบผมไม่ได้พูดเนี่ยพูดเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมเห็นว่ามันใช่เลยมันถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะปักหมุดเอาไว้ให้เป็นพิเศษเป็นอนุสรณ์สถานให้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องขอกราบอนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ G-Spot สวัสดีครับ